สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามาพบกันนะครับกับรายการอันฮะดีษที่จะพูดคุยกับพี่น้องนะครับเรื่องราวของสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์เพื่อให้พี่น้องทั้งหลายนั้นได้เกิดประการแรกคืออีหม่านนะอีหม่านเชื่อมั่นยะกีนนะครับต่อสัญญาต่อวันกิยามะห์ที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอนแล้วก็ถือว่าให้เป็นการเตรียมตัวสะสมเสบียงให้เราได้เร่งรีบในการทำงานดังเช่นที่ท่านนบีบอกบาริดูบิลอามานท่านทั้งหลายนั้นต้องอะไรครับต้องเร่งมือเร่งรีบบาริดูแปลว่าเร่งรีบให้ทำอย่างด่วนเลยนะครับบิลอามานด้วยการทำคุณงามความดีเพราะวันกิยามะห์อันใกล้เข้ามาแล้วโดยที่มีสัญญาณต่างๆอย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์เพื่อเป็นการบ่งบอกว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นและหนึ่งในอีหม่านที่เราได้พูดคุยนั่นคืออีหม่านของวันกิยามะห์หรือวันอาคิเราะห์เนี่ยนะครับเป็นอีหม่านที่ถือได้ว่าเป็นอัสลานีมินอุซูลินอีหม่านก็คือ2ประการนั่นก็คือการอีหม่านต่ออัลเลาะห์และการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ถือเป็นอีหม่านที่เป็นหัวใจหลักที่สุดในเหล่าบรรดาอีหม่านทั้งหลายที่อีก4ประการนั้นจะต้องเชื่อเช่นเดียวกันแต่นี่ใหญ่ที่สุดเลยการอีหม่านต่ออัลเลาะห์และการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์การอีหม่านต่อบรรดามะลาอิกะห์การอีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์การอีหม่านต่อบรรดารอซูลการอีหม่านต่อกฎกําหนดสภาวะทั้งดีและร้ายมาจากอัลเลาะห์นั้นก็มีสําคัญเช่นเดียวกันแต่2หัวข้อใหญ่ที่สุดในเรื่องราวของอีหม่านเรื่องราวของศรัทธานั่นคืออีหม่านต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์ทรงมีจริงอัลเลาะห์ทรงให้คุณให้โทษอัลเลาะห์ทรงสร้างอัลเลาะห์ทรงเป็นผู้ให้ริสกีประกันริสกีอัลเลาะห์ทรงให้ทรงเป็นทรงตายทั้งหมดเลยนะครับและอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์อีหม่านต่อวันอาคิเราะห์อีหม่านต่อว่าวันอาคิเราะห์มีจริงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์เป็นจริงจนกว่าเราจะเข้าสวรรค์การฟื้นคืนชีพการชั่งการตวงการวัดดวงอาทิตย์ติดศีรษะการเดินผ่านสะพานซิรอตุลมุสตะกีมการถูกคิดบัญชีมือขวามือซ้ายมีจริงทั้งหมดหรือการอีหม่านต่ออะไรครับต่อสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์เพื่อให้เป็นการบ่งบอกว่าทุกอย่างคือแน่นแฟ้นและจริงจังอย่างแน่นอนคือสิ่งที่ผูกอะกีดะห์หลักความเชื่ออยู่ในหัวใจของพวกเราวันนี้เราจึงมาคุยกันอีกนะครับว่าสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์เราจะคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจพี่น้องเพื่อให้เป็นแรงผลักดันแรงบันดาลใจเพื่อให้เป็นอะไรล่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับได้ใกล้ชิดนะไม่หลงลืมมนุษย์คือผู้หลงลืมใช่ไหมพี่น้องอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าฟะซักกิรมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดเจ้าจงตักเตือนฟะซักกิรอินนะซิกเราะเพราะแท้จริงการตักเตือนตัมฟะอุลมุมินีนจะเป็นอะไรครับจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สิ่งที่จะทำให้สะกิดใจพวกเขากับเหล่าบรรดาผู้ที่มีความศรัทธามนุษย์คือผู้ที่หลงลืมพี่น้องอยู่ในดุนยานี้หลงลืมเวลากลัวก็กลัวซะอย่างคนที่หลงลืมลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาดีใจก็ดีใจจนกระทั่งหลงลืมดังเช่นปรากฏในอดีตเห็นไหมครับคนที่อะไรครับคนที่ดีใจคนที่มีอำนาจอย่างฟิรเอาอย่างกอรูนนี่มีทรัพย์สินจนกระทั่งว่าใน
ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าจะมีคนที่แบกกุญแจของกอรูนเนี่ยทรัพย์สินของกอรูนเนี่ยนะใช้เฉพาะคนแบกกุญแจเนี่ยคนที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงชายหนุ่มที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงเนี่ยมากกว่า10คนขึ้นไปแบกกุญแจของกอรูนเพื่อไปไขคลังสมบัติของกอรูนรวยขนาดไหนพี่น้องคลังใหญ่ขนาดไหนนี่ขนาดแค่กุญแจต้องแบกกัน10คน20คนเนี่ยนะขนาดไหนมันคิดไม่ได้ครับพี่น้องมันมองไม่ถึงจินตนาการมันไปไม่ถึงความยิ่งใหญ่ของฟิรเอาเนี่ยฟิรเอาเนี่ยนบีมูซาพูดว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์มีอย่างไรเนี่ยฟิรเอาจะทำทันทีสวรรค์ของอัลลอฮ์มีทานแม่น้ำสีสายไหลผ่านใช่ไหมฉันจะทำขุดเลยสีสายขุดแม่น้ำสี่สายสายหนึ่งเป็นน้ำจืดอีกสายหนึ่งเป็นน้ำนมเป็นน้ำผึ้งเป็น อีกสายหนึ่งเป็นเหล้าสี่สายเลยให้ติดกันเลยให้ภายใต้พระราชวังของฟิรเอาเนี่ยนะครับเป็นทานน้ำสี่สายไหลผ่านอัลลอฮ์ทำสวรรค์ได้ฉันก็ทำได้อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายฉันก็ทำได้นี่คืออำนาจของฟิรเอาคือดีมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่จนกระทั่งลืมอัลลอฮ์พ่อค้าระดับใหญ่อย่างเช่นฮามานอุบัยบินคอลัฟเป็นพ่อค้าวานิชที่ร่ำรวยมหาศาลมีธุรกิจแห่งหนลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมนุษย์พี่น้องมนุษย์เวลากลัวก็หลงลืมกลัวเนี่ยก็ลืมอัลลอฮ์ดีใจก็ลืมอัลลอฮ์ใครล่ะที่จะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในห่วงเวลาเหล่านี้ทั้งเศร้าทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งปกติเนี่ยคือบุคคลที่รับการตักเตือนท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกท่านนบีบอกฟะซักกิรมุฮัมมัดจงเตือนเขาจงบอกกับเขาจงสะกิดใจเขาอินนะซิกเราะตัมฟะอุลมุมินีนแท้จริงการตักเตือนมันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับผู้ศรัทธาเราก็อยู่ในฐานะการตักเตือนนะพี่น้องนะในเรื่องราวของสัญญาณวันกิยามะห์ว่าให้เราได้รำลึกนึกถึงวันกิยามะห์นำพาสู่การปฏิบัตินะครับพี่น้องดูนะครับสัญญาณต่อไปที่เราจะคุยกันในวันนี้อินชาอัลลอฮ์นั่นคือฟัตฮุบัยตุลมักดิสการพิชิตไบตุลมักดิสไบตุลมักดิสนี่พี่น้องอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ดินแดนข้อพิพาทพี่น้องนะที่ปาเลสไตน์ในปัจจุบันปาเลสไตน์เนี่ยจริงๆคือประเทศหนึ่งแม้ว่าองค์กรใดในโลกล่านี้ที่ยอมรับความเป็นประเทศจะไม่ยอมรับความเป็นปาเลสไตน์ก็ตามแต่ผมเคยเห็นมาชาอัลลอฮ์เคยเห็นเขาเรียกว่าพาสปอร์ตหนึ่งนะที่คือปาเลสไตน์นี่เป็นชนชาติที่ลำบากมากในปัจจุบันนี้เพราะตัวเองอยู่ในดินแดนที่ไม่ถูกยอมรับว่าเป็นประเทศตัวเองจะเดินทางไปไหนจะไปทางใดก็แล้วแต่เนี่ยพาสปอร์ตตัวเองเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าประเทศนั้นประเทศนี้ได้ต้องให้ประเทศที่เขาเป็นประเทศจริงๆเนี่ยรับรองสัญชาติของตัวเองนี่เป็นคือหมายถึงว่าคือต้องไปอิงอ่ะกับประเทศที่เขาเป็นประเทศเช่นสมมุติจะเดินทางไปประเทศหนึ่งก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปฝากไว้กับซีเรียแล้วก็ให้ประเทศซีเรียเนี่ยรับรองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางด้วยความรับผิดชอบของประเทศซีเรียหรือเลบานอนอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นรายละเอียดเรื่องอื่นๆนะแต่พี่น้องช่วยขอดุอานะให้พี่น้องปาเลสไตน์ที่เป็นมุสลิมอย่างเราเนี่ยและเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นดินแดนที่อยู่ในมัสยิดอันอักซอเป็นที่ตั้งของมัสยิดอันอักซอนะครับคือมัสยิดอีกหลังหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะชุดดุรริฮานไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ถูกให้เขาเรียกว่าไม่ได้ถูกเร่งร้าวไม่ได้ถูกปลุกให้ไปเยี่ยมเยียนในเหล่าบรรดามัสยิดอิลลาบิซาลาสมาซายิดนอกจาก3มัสยิดเท่านั้นท่านนบีก็นับหนึ่งมัสยิดอันอักซอมัสยิดอันอักซอที่อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์และมัสยิดอันฮารอมที่มักกะ
และมัสยิดฮาซาและมัสยิดของฉันคือมัสยิดที่เมืองมะดีนะห์มัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยได้บอกว่าก่อนวันอวสานโลกนี่นะครับปาเลสตามัสยิดอัลอักซอเนี่ยหรือไบตุลมักดิสเนี่ยจะถูกพิชิตก็คือจะอยู่ในการปกครองของมุสลิมอยู่ในการปกครองของมุสลิมเดิมก็อยู่ในการปกครองของพวกโรมันพวกเขาเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งข้อพิพาทนะพี่น้องนะหลายศูนย์รวมทั้ง3ศาสนาก็คือเหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นคริสเตียนเนี่ยพี่น้องเขาก็ถือว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นที่ประสูตินะนะสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ประสูติของท่านนบีอีซามีร่องรอยของเหล่าบรรดานบีทั้งหลายทั้งหมดเลยเป็นที่เป็นบันิอิสรออีนยาฮูดีก็เป็นที่อยู่เป็นที่อพยพของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามทุกคนก็เชื่อว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ของตัวเองมุสลิมเองเนี่ยเราเองก็เชื่อนบีทั้งหมดตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดเพราะนบีทั้งหลายคือนบีของอัลลอฮ์และเป็นพี่น้องกันเลยเป็นข้อพิพาท3ศาสนาด้วยกันในสถานที่ดังกล่าวก็ถูกเปลี่ยนมือนะครับบางครั้งไปอยู่ในมือของพวกคริสเตียนบ้างในบางจังหวะบางโอกาสบางทีก็ไปอยู่ในเงื้อมือของยาฮูดีบ้างในปัจจุบันก็อยู่ในการดูแลในเงื้อมือของพวกอิสราเอลนะครับนี่คือสิ่งที่เรื่อยมาที่มาที่ไปและปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบนั้นในยุคของท่านนบีก็เช่นเดียวกันถูกปกครองด้วยพวกยะฮูดีจนกระทั่งถึงยุคสมัยหนึ่งนะครับจนกระทั่งเดี๋ยวมาดูหะดีษของท่านนบีก่อนนะครับท่านนบีนักวิชาการได้บอกว่าจากส่วนหนึ่งของเครื่องหมายต่างๆของวันกิยามะห์นั่นก็คือการพิชิตหรือการเปิดการดูแลของมุสลิมเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลไบตุลมักดิสก็คือมัสยิดอันอักซอไบตุลมักดิสก็คือบ้านอันบริสุทธิ์นะก็คือตรงมัสยิดอันอักซอเนี่ยนะครับจะมีโดมสีทองนะครับอัลกุบบะอัซซะฮาบียะอันกุบบะตุลเป็นกุบบะที่เป็นโดมสีทองนะครับที่มัสยิดอันอักซอในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอาฟอิบนุมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่านะครับวะดุดซิตตันบัยนายะดัยซาอะจงนับ6ประการด้วยกันที่จะเกิดก่อนวันกิยามะห์ฟะซะกะรอมินฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดถึงฟัตฮุบัยตุลมักดิสบัยตุลมักดิสเนี่ยจะถูกพิชิตก่อนวันกิยามะห์ไบตุลมักดิสนี่พี่น้องในยุคในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าอยู่ภายใต้การปกครองการดูแลการครอบครองก่อนแล้วกันของพวกยะฮูดีพวกนัสรอพวกยะฮูดีนะครับที่อยู่ที่ไบตุลมักดิสแต่พวกนี้ก็ไม่เอารู้เอาชี้เอาดีเอารอดอะไรนะกับไบตุลมักดิสไม่ได้ให้เกียรติดังเช่นที่มุสลิมให้เกียรติมุสลิมเนี่ยให้เกียรติบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมากที่สุดแล้วพี่น้องเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่ที่ใช้สุญูดใช้รุกวะใช้อ่านกุรอานใช้ซิกรุลลอฮ์ใช้เรียนใช้ตัดสินใช้นิกะห์ใช้ทุกอย่างเลยพี่น้องจึงให้เกียรติบ้านของอัลเลาะห์อย่างที่สุดของที่สุดนะครับเป็นหนึ่งในอิบาดะห์เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญนะครับและยิ่งเป็นสถานที่อันทรงเกียรติแบบนี้นะครับก็ยิ่งให้เกียรติเข้าไปใหญ่ในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับตัมมาฟัตฮ์ไบตุลมักดิสถือได้ว่ามุสลิมนั้นได้ครอบครองได้พิชิตไบตุลมักดิสอย่างสมบูรณ์ตัมมาอย่างสมบูรณ์พี่น้องปีที่เท่าไหร่ครับปีฮิจเราะห์ศักราชที่16นะครับท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนั้นได้เดินทางไปรับกุญแจไบตุลมักดิสโดยตัวของท่านเองจากอะไรครับแล้วก็ได้พิชิตได้ทำอย่างดีได้ไปปรับปรุงบูรณะที่ทรุดโทรมไบตุลมักดิสในสมัยของที่ยะฮูดีนัสรอได้ดูแลเนี่ยนะครับ
เหมือนดังเช็คเช่นกองขยะพี่น้องสกปรกนะครับไม่ได้เป็นดังเช็คเช่นที่ควรจะเป็นนะครับแต่เมื่อท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบไปเนี่ยบูรณะจัดการทำสมัยทำความสะอาดใช้เป็นที่ละหมาดพี่น้องการละหมาดที่บัยตุลมักดิสมี2รีวายะห์ด้วยกันนะครับรีวายะห์1บอกว่าได้500เท่าจากการละหมาดที่มัสยิดอื่นๆก็คือมัสยิดอื่นได้ละหมาด25เท่า27เท่าแต่ที่บัยตุลมักดิสได้500เท่าที่มัสยิดนบีได้ 1,000 เท่าที่มัสยิดอันฮารอมที่มักกะฮ์ได้ 100,000 เท่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่าได้บูรณะได้ทำความสะอาดนะครับในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับจากสายรายงานของท่านอุบัยอิบนุอาดัมนะครับได้บอกว่าซะมิอตุอุมาร์บินคอตอบฉันได้ยินท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุยะกูลุลิกะอับอัลอะห์บาร์ได้พูดกับกะอับอัลอะห์บาร์กะอับอัลอะห์บาร์นี่นะครับเป็นบุคคลที่มีความรู้ในคัมภีร์ก่อนๆ นะได้บอกครับกะอับอัลอะห์บาร์ได้ถามท่านอุมัรอิบนุคอตตอบไอนะตะรออันอุศอลีนะครับท่านคิดว่าฉันควรจะละหมาดที่ใดดีอุมัรเนี่ยนะก็ได้บอกกับท่านกะอับอัลอะห์บาร์ซึ่งมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับได้บอกว่าท่านเห็นอย่างไรฉันจะละหมาดตรงไหนดีฟักกอล่ะท่านกะอับอะห์บาร์นะครับก็บอกว่าหากว่าให้ฉันเลือกนะตามเรียกว่าตามทัศนะของฉันเนี่ยท่านควรจะละหมาดหลังซะฮอรอหลังดมสีทองนะครับหลังซะฮอรอเพราะว่าในอัลกุดุสในมัสยิดอันอักซอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วฟะกอละอุมัรท่านอุมัรบินคอตอบบอกว่าพวกยิวเนี่ยพวกยะฮูดีเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชั่วร้ายเหลือเกินไม่ได้ดูแลไม่ได้ปรับปรุงใดๆเลยฉันเนี่ยจะละหมาดในสถานที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ละหมาดท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ละหมาดและหันหน้าทางกิบละแล้วหลังจากนั้นท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านก็ได้เอาผ้าของท่านเนี่ยนะครับรีดะของท่านเนี่ยนะครับเช็ดที่มัสยิดอันอักษรทำความสะอาดมัสยิดอันอักษรที่เหมือนกับกองขยะเนี่ยนะครับไม่มีการบูรณะฝุ่นจับหนาไปหมดเนี่ยนะครับและเหล่าบรรดามุสลิมีนทั้งหลายก็ช่วยกันทำความสะอาดนั่นคือการพิชิตมัสยิดอันอักษรอย่างสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในการดูแลของมุสลิมในระยะเวลานั้นเป็นต้นมาก็เรียกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการพิชิตมัสยิดอันอักซอเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์และแน่นอนนะครับเหมือนดังเช่นเราได้รู้เช่นเดียวกันว่าไม่ได้ถูกพิชิตเฉพาะในช่วงเวลาที่เฉพาะในยุคสมัยของท่านอุมัรบินคอตตอบเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปอยู่ในการดูแลการครอบครองของพวกยะฮูดีอีกนะครับหรือพวกโรมันอีกหรือพวกคริสต์นาซารออีกนะครับและกลับมาถูกพิชิตอีกครั้งหนึ่งในยุคในสมัยของซะลาฮุดดีนอันอัยยูบีรอฮีมะฮุลลอฮ์นี่ก็เป็นสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์ที่เกิดขึ้นและเป็นการบ่งบอกว่าวันกิยามะห์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมจะไล่เรียงทีละเรื่องทีละเรื่องพูดคุยให้กับพี่น้องเท่าที่อินชาอัลลอฮ์ความสามารถของเราจะพูดคุยกันอินชาอัลลอฮ์แล้วก็จะพยายามให้พี่น้องได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจเกิดเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เร่งรีบในการทำคุณงามความดีอินชาอัลลอฮ์เพื่อวันกิยามะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับกับรายการอันหะดีษเราจะได้พูดคุยกันต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์อะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมولسائم كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009
8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม